คนได้รับเกินคาดชุดสงกรานต์เทวีพี่กระเทยชอบชุดนี้กระเทยชอบชุดนี้มากสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆนางงามไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดทางกองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้ปล่อยคลิปเปิดตัวชุดประจำชาติของแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ที่จะใช้ในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022ออกมาให้ได้ชมกันแล้วในชื่อชุดว่าสงกรานต์เทวีสำหรับชุดนี้ของแอนนาเสืองามเอี่ยมต้องบอกเลยว่ามีความงามอย่างไทยจริงๆโดยได้แรงบันดาลใจมาจากนางสงกรานต์ประจำปี2566ชื่อว่านางกิมีทาวเทวีลวดลายของชุดมีดีเทลละเอียดงานปักตาแตกแรงบันดาลใจมาจากหัตถศิลป์หัตถกรรมผ้าทอโบราณผ้าทอลายน้ำไหลประดับตกแต่งด้วยงานปักลูกปัดคริสตัลเลื่อมและขวดน้ำที่เหลือใช้จากการบริโภคนำมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยมาพร้อมขันเงินจากช่างฝีมือคนไทยสื่อถึงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การเล่นน้ำสงกรานต์ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยนั่นเอง